การทดลองวันนี้เป็นการแยกสลายด้วยไฟฟ้าแสดงว่าปฏิกิริยาเคมีนี้จะเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าที่เราใช้ไปวัตถุประสงค์หลักของการทดลองนี้ก็คือเพื่อให้เข้าใจทฤษฎีอยู่2ข้อก็คือข้อที่1หลักการการแยกสลายด้วยไฟฟ้าข้อที่2ก็คือการแยกสลายน้ำด้วยไฟฟ้าถ้าพูดถึงวัตถุประสงค์ข้อนี้นักศึกษาก็จะสามารถเขียนสมการเคมีได้ก็คือน้ำ2โมเลกุลนี้มันใช้ไฟฟ้าใส่เข้าไปในน้ำในสภาวะที่เป็นกรดหรือเป็นเบสก็ได้แล้วเราจะได้แก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สออกซิเจนออกมาในอัตราส่วน2ต่อ1โมลนะคะเรารู้แล้วจำนวนโมลกับปริมาตรมันสัมพันธ์กันนะเพราะฉะนั้นถ้าปฏิกิริยานั้นเกิดเป็นแบบนี้ขนาดของลูกโป่งบอกได้เลยว่าแก๊สตัวไหนเกิดขึ้นตัวนี้ก็น่าจะเป็นไฮโดรเจนด้านนี้ก็จะเป็นออกซิเจนใช่ไหมคะในรายละเอียดลึกๆเราก็จะต้องพูดถึงขั้วแอโนดขั้วแคโทดนั่นหมายความว่าขั้วหนึ่งก็จะเกิดแก๊สออกซิเจนอีกขั้วหนึ่งก็จะเกิดแก๊สไฮโดรเจนอันนี้เป็นสมการคร่าวๆนะคะสมการลึกๆนักศึกษาจะต้องไปเรียนรู้ถึงสักครึ่งเซลล์มาตรฐานวิชานี้มันก็คือวิชาเคมีไฟฟ้าถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจก็ต้องกลับไปอ่านใหม่เนาะหัวข้อนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีแล้วมีอิเล็กตรอนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเน้นปฏิกิริยาเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กตรอนซึ่งถ้าเราให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่แล้วทุกอย่างครบวงจรเราก็จะได้เซลล์ไฟฟ้าออกมาเซลล์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเซลล์กาลวานิกหรือเซลล์อิเล็กโทรไลติกก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าอิเล็กตรอนนั้นเกิดจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองหรืออิเล็กตรอนนั้นมันมาจากเครื่องกำเนิดอิเล็กตรอนแล้วทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์กาลวานิกหรือเซลล์อิเล็กโทรไลติกเราจะสรุปได้2ข้อก็คือไม่ว่าจะเป็นเซลล์ประเภทไหนขั้วแอโนดคือขั้วที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเสมอขั้วแคโทดจะเป็นขั้วที่เกิดปฏิกิริยารีดักชันเสมอคราวนี้มันก็จะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยเอาไว้ออกข้อสอบว่านักศึกษามีความละเอียดในการสังเกตหรือไม่แล้วก็เป็นไปตามที่คาดนักศึกษาไม่เคยเข้าใจอะไรทั้งสิ้นวันนี้จะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งสังเกตนะทางซ้ายเป็นเซลล์กาลวานิกทางขวาเป็นเซลล์อิเล็กโทรไลติกมันต่างกันที่ทางซ้ายมีทางผ่านของอิเล็กตรอนทางขวาเป็นตัวแบตเตอรี่ที่ให้อิเล็กตรอนปฏิกิริยาของเซลล์กาลวานิกปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะด้านนี้ที่เรารู้ว่ามันเคลื่อนด้านนี้เพราะว่าด้านนี้พอดีมันต่อกับขั้วลบดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนวิ่งออกไปแสดงว่ามันก็เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันก็คือเป็นขั้วแอโนดขั้วแอโนดนี้ต่อกับขั้วลบเพราะนั้นเซลล์กาลวานิกต่อกับขั้วลบห้ามจำอย่างนี้แต่ให้นึกถึงภาพที่เกิดขึ้นต่อมาเซลล์อิเล็กโทรไลติกถ้าเราต่อแบบนี้นะคะปฏิกิริยาอาจจะไม่เกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดขึ้นเราจะทำให้มันเกิดขึ้นเราจะต้องใส่อิเล็กตรอนไปก่อนค่ะอิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนตรงนี้ลงมาถูกไหมคะการที่ขั้วนี้รับอิเล็กตรอนแสดงว่าเกิดรีดักชันการเกิดรีดักชันก็คือขั้วแคโทดถูกไหมคะดังนั้นขั้วแอโนดก็เกิดออกซิเดชันกลายเป็นขั้วบวกเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างก็คือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากไหนไปไหนจะทำให้เรารู้ได้ว่าเป็นขั้วลบหรือขั้วบวกนั่นเองเราเข้าสู่รายละเอียดเซลล์อิเล็กโทรไลติกซึ่งก็เป็นกระบวนการที่ปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการใช้พลังงานไฟฟ้า
จากภายนอกเข้ามาช่วยนะคะการทดลองวันนี้เราจะจุ่มแท่งคอปเปอร์ลงไปในสารละลายกรดซัลฟูริกและเพื่อให้มันครบวงจรเราก็จะมีขั้วไฟฟ้าอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นขั้วค่อนข้างอินเนอร์การบอกว่ามันอินเนอร์สามารถดูได้จากสักไฟฟ้ามาตรฐานครึ่งเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาที่แอนโนดก็จะเป็นทองแดงเกิดออกซิเดชันละลายออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิกิริยาเกิดเราก็จะเห็นสารละลายเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเครื่องเซลล์อันนี้เป็นลบ 0.34 นะส่วนขั้วแคโทดก็คือรับอิเล็กตรอนใช่ไหมตัวที่จะไปรับอิเล็กตรอนต่อก็คือ H บวกนะเกิดเป็นแก๊สไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็จะเกิดเป็นแก๊สไฮโดรเจนซึ่งสักไฟฟ้าครึ่งเซลล์มันคือ 0.00 ปฏิกิริยารวมระหว่างแอนโนดกับแคโทดมีค่าเท่ากับลบ 0.34 ตัวเลขลบตัวนี้มันก็บอกเราว่าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนถ้าอยากจะให้เกิดเราต้องใส่สักไฟฟ้าเข้าไปจากแบตเตอรี่มากกว่า 0.34 โวลต์ปฏิกิริยานี้ก็จะเกิดเวลาปฏิกิริยาเกิดเราก็จะเริ่มเห็นเลยฟองแก๊สเกิดขึ้นมาทันทีทันใดที่ขั้วนิโครมคราวนี้จากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้มันก็เข้าสู่กฎของฟาราเดย์เพื่อที่จะคำนวณหาว่ามีสารเกิดขึ้นเท่าไหร่ไฮโดรเจนเกิดขึ้นเท่าไหร่คำนวณได้ฟาราเดย์บอกว่าในการแยกสลายด้วยไฟฟ้าน้ำหนักของสารที่เกิดขึ้นหรือหายไปจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างนี้น้ำหนักของสารที่เกิดขึ้นมาหรือหายไปก็ได้แปรผันโดยตรงกับปริมาณไฟฟ้านะคะเมื่อไรก็ตามที่ปฏิกิริยานั้นมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน1โมลเราจะบอกได้เลยว่ามีปริมาณไฟฟ้าเกิดขึ้น1ฟาราเดย์และถ้าหากมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน1โมลหรือ1ฟาราเดย์เนี้ยมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา1กรัมสมมูลเสมอตรงนี้ไม่ต้องจำอะไรมันมากบางครั้งเราสามารถดูจากสมการที่ดูแล้วได้ลองดูต่อไปนะคะปริมาณไฟฟ้า1ฟาราเดย์แปลว่าอะไรเราใช้ตัว Q นะคะ1ฟาราเดย์มีค่าเท่ากับประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนคูณกับจำนวนอิเล็กตรอนซึ่งขณะนี้เราพูดถึง1ฟาราเดย์หมายถึงอิเล็กตรอน1โมลถูกไหมคะคำนวณแล้วพบว่ามีค่าเท่ากับ96,500 คูลอมนะ 96,500 คูลอมนี้ก็เท่ากับ1ฟาราเดย์นะเพราะนั้นปริมาณไฟฟ้าที่เราคำนวณได้จะมีหน่วยเป็นคูลอมเกิดจากนำกระแสไฟฟ้าที่เราใส่เข้าไปในเซลล์มีหน่วยเป็นแอมแปร์คูณกับเวลาที่เราใช้ให้เกิดปฏิกิริยาในหน่วยของวินาทีเราก็จะได้ปริมาณไฟฟ้าเป็นหน่วยคูลอมจากหน่วยคูลอมเราก็เปลี่ยนเป็นฟาราเดย์ได้นะคะส่วนกรัมสมมูลนี้ก็เคยเรียนมาแล้วเรื่องสารละลายหมายถึงน้ำหนักของสาร1โมลหารด้วยจำนวนอิเล็กตรอนที่ถ่ายเทเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสมการเคมีเราเห็นจำนวนอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เราเอามาแทนที่ในนี้เราก็จะได้น้ำหนักของสารในหน่วยของกรัมสมมูลดูกันอีกเล็กน้อยจากกฎฟาราเดย์จากสมการรวมสมการนี้บอกอะไรเราทองแดงเกิดขึ้นมาหรือหายไป1โมลแสดงว่ามีแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้น1โมลเช่นเดียวกันถูกไหมแค่นี้เองแล้วถ้าหากเราเขียนสมการย่อยๆไปเราก็จะพบว่ามีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเท่ากับ2โมลถูกไหมคะ2โมลปริมาณไฟฟ้า1ฟาราเดย์หรือเท่ากับเท่านี้คูลอมแปลว่าอะไรถ้าเราใส่ปริมาณไฟฟ้าเท่ากับ1ฟาราเดย์โดยที่1ฟาราเดย์เท่ากับ 96,500 คูลอมมันก็จะเกิด
หรือคอปเปอร์ทำปฏิกิริยาไปเท่ากับ1กรัมสมมูลถูกไหมคะ1กรัมสมมูลก็คืออะไร1โมลคอปเปอร์1โมลก็คือน้ำหนักอะตอมของคอปเปอร์นั่นเองหารด้วยอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ซึ่งมี2ตัวแล้วก็เกิดแก๊สไฮโดรเจนก็เท่ากับน้ำหนักโมเลกุลของไฮโดรเจนหารด้วยอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่เหมือนกันเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ถ้าหากว่าให้ไฟฟ้าไป1ฟาราเดย์เราก็สามารถหาตัวนี้ได้ถูกไหมโอเคดูกันต่อไปถ้าไม่เข้าใจเรามาดูการทดลองก่อนการทดลองวันนี้หาอย่างเดียวก็คือหาน้ำหนักอะตอมของดองแดงโดยวิธีการแยกสลายด้วยไฟฟ้าเริ่มต้นเลยการทดลองก็มีน้อยมากข้อที่1สร้างเซลล์อิเล็กโทรไลติกให้ต่อเซลล์ตามรูปนี้เลยนะคะให้ต่อเซลล์ตามรูปนี้เป๊ะๆว่าให้ดูว่าสายไหนต่อกับขั้วไหนของแอมมิเตอร์แล้วต่ออย่างไรกับโวลต์มิเตอร์เห็นไหมคะเสร็จแล้วก่อนที่เราจะต่อตรงนี้ค่ะเราต้องขัดลวดทองแดงกับลวดนิโครมด้วยกระดาษทรายจนกระทั่งเห็นเนื้อของเนื้อทองแดงก่อนเลยนะคะเพราะว่าทองแดงที่เราซื้อมาบางทีมันจะเคลือบด้วยพลาสติกเพราะนั้นเราต้องขัดออกให้หมดจากนั้นถึงจะติดตั้งเข้าไปให้มาสังเกตสิ่งที่เราใส่ลงไปค่ะทั้งลวดนิโครมทั้งลวดทองแดงเราจะใส่เข้าไปในท่อของบิวเรตซึ่งมีขนาดใหญ่ไหมไม่ใหญ่เลยถูกไหมคะเวลาใส่ลงไปเราต้องไม่ให้ขั้วสองอันนี้มาชนกันเพราะถ้ามันชนกันมันก็จะช็อตถือว่าครบวงจรปฏิกิริยาก็จะไม่เกิดแล้วนะฮะวิธีการที่ไม่ให้สองขั้วนี้มันติดกันเราก็เอาขั้วใดขั้วหนึ่งใส่ด้วยหลอดดูดน้ำละค่ะเพื่อไม่ให้สองตัวนี้มันติดกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยมันก็ขั้นออกจากกันด้วยผนังของหลอดดูดน้ำนั่นเองจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วเราก็เติมกรดซัลฟูริก150 ml ลงไปในบิกเกอร์จากนั้นเราก็พยายามดูดไฮโดรคลอริกเข้าไปจนถึง50 ml ทีนี้ถ้าหากว่านักศึกษาควบคุมไม่ได้ก็อาจจะใช้ 49.5 49อะไรก็ได้แต่ก็ต้องบันทึกระดับสารละลายที่แน่นอนเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็มาหักลบกันได้หลังจากที่ติดตั้งเซลล์เสร็จแล้วเราก็ป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปโดยควบคุมแอมมิเตอร์ให้มีค่าเท่ากับ200มิลลิแอมเสมอนะคะให้อยู่ในช่วงนี้มันอาจจะเออร์เลอร์นิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ควบคุมอยู่ในช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปแทนค่าในค่า Q เนาะส่วนเวลาเราจะทำนานเท่าไหร่เราก็บอกว่าทำนานจนกระทั่งเราสามารถเก็บแก๊สไฮโดรเจนได้ประมาณ30 ml เข้าใจไหมเราก็ได้คำตอบแล้วจากนั้นเราก็หยุดปฏิกิริยาเราก็เอาคอปเปอร์ล้างแล้วเช็ดให้แห้งแล้วก็ไปชั่งจากน้ำหนักตัวนี้เราก็สามารถเอามาหาน้ำหนักอะตอมของทองแดงโดยใช้ร่วมกับปริมาณไฟฟ้าที่เราใช้ส่วนอีกด้านหนึ่งเราก็บันทึกปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนเพื่อที่จะหาน้ำหนักอะตอมของทองแดงจากปริมาณของแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นกับน้ำหนักที่หายไปของทองแดงการทดลองมีแค่นี้เท่านั้นนะคะแต่การคำนวณอาจจะทำให้นักศึกษางงได้เพราะฉะนั้นติดตามต่อไปค่ะหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จแล้วข้อมูลทุกอย่างเราบันทึกแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็มาเข้าสู่การคำนวณก่อนการคำนวณนักศึกษาควรจะล้างอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะสารเคมีที่เกิดขึ้นวันนี้คืออะไร
คือสารละลายทองแดงซึ่งเป็นไอออนของโลหะหนักเพราะฉะนั้นกรุณาทิ้งในขวดที่เตรียมไว้อะตอมของทองแดงจากปฏิกิริยาวันนี้หาได้2วิธีก็คือจากทองแดงที่ลดลงกับปริมาณไฟฟ้าและจากน้ำหนักทองแดงที่ลดลงกับแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นการทดลองตอนที่1นี้เริ่มต้นเราก็ชั่งทองแดงไว้ก่อนทำปฏิกิริยาหลังทำปฏิกิริยาเสร็จแล้วทองแดงมันก็จะหายไปส่วนหนึ่งนะคะเราไปชั่งก็คือน้ำหนักของทองแดงที่หายไปน้ำหนักของทองแดงที่หายไปก็คือน้ำหนักของทองแดงที่เกิดปฏิกิริยานั่นเองแล้วปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณไฟฟ้าที่เราใช้เข้าไปซึ่งเราสามารถคำนวณได้เพราะเรามีข้อมูลเช่นถ้าเราใช้กระแส200มิลลิแอมเราต้องเปลี่ยนเป็นแอมนะคะถึงจะแทนค่าลงในสมการนี้ได้เพราะว่าสมการนี้หน่วยของกระแสต้องเป็นแอมแล้วก็หน่วยของเวลาต้องเป็นวินาทีเท่านั้นถึงจะเอาไปคำนวณต่อได้เรามาดูกันจากสมการที่นำเสนอในขั้วนี้ปฏิกิริยาออกซิเดชันก็คือขั้วแอโนดถูกไหมคะเป็นการให้อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนนี้เกิดขึ้น2โมลเนาะจะได้ทองแดงหรือทำปฏิกิริยาไป1โมลนะจากกฎฟาราเดย์บอกว่าประจุไฟฟ้าอิเล็กตรอน1โมลเทียบเท่ากับปริมาณไฟฟ้า 96,500 คูลอมถูกไหมอันนี้คือกฎของฟาราเดย์บอกอย่างนี้แต่ปฏิกิริยาของเราเป็นอิเล็กตรอน2โมลมันก็คิดเป็นปริมาณไฟฟ้าเป็น2เท่าของคูลอมถูกไหมบัญญัติยางธรรมดาจากนั้นเราก็จะได้ว่าปริมาณทองแดง2ของคูลอมเนี่ยทำให้ทองแดงละลายออกมา1โมลตรงนี้ถูกไหมคะเห็นไหมคะสมการเคมีบอกอะไรเราเยอะแยะเลยถ้าเราเรียนเคมีแล้วเขียนสมการเคมีไม่เป็นเราเสียเปรียบอย่างยิ่งแล้วจากการทดลองของเราใส่กระแสเข้าไป200มิลลิแอมใส่เวลาเข้าไปก็คำนวณเป็นคูลอมก็จะได้ทองแดงละลายออกมาเท่านี้โมลใช่ไหมโมลของทองแดงเท่ากับเท่าไหร่คะน้ำหนักทองแดงที่ทำปฏิกิริยาไปหารด้วยน้ำหนักอะตอมของทองแดงเพราะฉะนั้นจากนี้ข้อมูลนี้หาได้ข้อมูลนี้เอาไปชั่งมาเราก็หาน้ำหนักอะตอมของทองแดงได้ต่อไปเป็นวิธีที่2เมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นแก๊สมันก็เกิดขึ้นเก็บแก๊สขึ้นมาจนกระทั่งได้ประมาณ30 ml ถูกไหมปริมาณของแก๊สตัวนี้เราจะหาจำนวนโมลของแก๊สได้โดยใช้สมการเดียวก็คือ PV เท่ากับ NRT สังเกตสมการที่ดูแล้วไฮโดรเจน1โมลมาจากการละลายของทองแดง1โมลอีกเช่นเดียวกันเรามาดูรายละเอียดในการคำนวณจากสมการนี้ให้เห็นเลยขั้วแคโทดเกิดไฮโดรเจนขั้วแอโนดเกิดออกซิเดชันตามที่บอกมาในทฤษฎีนะเกิดอะไรขึ้นคะเราก็บอกว่าสมการที่ดูแล้วบอกอะไรเราบอกเราว่าถ้าเกิดแก๊สไฮโดรเจน1โมลทองแดงก็จะหายไป1โมลด้วยคราวนี้เราก็ต้องหาจำนวนโมลของไฮโดรเจนถูกไหมจากสูตรอันนี้จำนวนโมลของไฮโดรเจนก็คือค่า N เท่ากับสัดส่วนนี้ซึ่งมีค่าเท่ากับจำนวนโมลของทองแดงถามว่าข้อมูลตรงนี้เราหาได้ไหมเราก็บอกค่า R เป็นค่าคงที่อุณหภูมิก็คืออุณหภูมิที่ทำปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะต้องวัดอุณหภูมิเอาไว้ว่าช่วงที่นักศึกษาทำการทดลองนั้นอุณหภูมิเท่าไหร่ปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนก็คือปริมาตรของแก๊สที่อยู่ในบิวเรต
ตัวที่เหลือก็คือตัว p นั่นเองแล้วตัว p เราจะหายังไงถ้าหากหาไม่ได้ n จำนวนโมลเราก็หาไม่ได้เทคนิคในการหาความดันของแก๊สไฮโดรเจนนะคะสมมุติว่ามีแก๊สเกิดขึ้นตรงนี้เราก็อาศัยหลักการว่าณระดับผิวน้ำที่ a กับ b มันต้องเท่ากันค่ะมันถึงจะทำให้น้ำสูงแล้วก็มีค่าคงที่ไม่ลดลงไม่เพิ่มขึ้นนะคะณระดับตรงนี้เราเรียกว่าความดันสองด้านเท่ากันเพราะฉะนั้น PA จะเท่ากับ PB ความดันของ A ก็คือความดันบรรยากาศข้างนอกถูกไหมคะเพราะฉะนั้น PA เท่ากับความดันบรรยากาศมีค่าเท่ากับ1 ATM ส่วนความดันใน B ล่ะคะความดันใน B เราก็ต้องมาดูว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง 1. ประกอบด้วยแรงดันของแก๊สไฮโดรเจน 2. แรงดันของไอน้ำอิ่มตัวและ 3. แรงดันที่ทำให้น้ำมีความสูง H ดังนั้นสมการที่เกี่ยวข้องกับ PB ก็คือความดันของแก๊สไฮโดรเจนความดันของไอน้ำอิ่มตัวและความดันที่ทำให้น้ำสูง H นะความดันของไอน้ำอิ่มตัวเราก็เปิดตารางได้เลยว่าณอุณหภูมิที่เราทำการทดลองนี้มีความดันของไอน้ำอิ่มตัวเท่ากับเท่าไหร่ส่วนความดันที่ทำให้น้ำสูง H ก็คำนวณได้โดยใช้สูตรนี้ถ้าถามว่าสูตรนี้เอามาได้ยังไงให้กลับไปดูการทดลองเรื่องการหาค่าคงที่ของแก๊สดูให้เข้าใจค่ะแล้วจะตอบคำถามได้ทุกเมื่อและสังเกตว่าลักษณะนี้เราเอาไปใช้คำนวณได้บ่อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชา Physical Chem เมื่อ PA เท่ากับ PB แล้วในที่สุดแล้วเราก็สามารถหาความดันของแก๊สไฮโดรเจนได้เท่ากับความดันบรรยากาศซึ่งเท่ากับ1 ATM หาลบด้วยตัวนี้ก็รู้ค่าและตัวนี้ก็หาได้ถูกไหมคะเพราะนั้นเราก็จะได้ความดันของแก๊สไฮโดรเจนเอาไปแทนค่าใน PV เท่ากับ NRT หาจำนวนโมลของแก๊สไฮโดรเจนได้ซึ่งมีค่าเท่ากับจำนวนโมลของทองแดงโมลของทองแดงเท่ากับน้ำหนักของทองแดงหาด้วยน้ำหนักอะตอมถูกไหมคะถ้าเราจะหาน้ำหนักอะตอมเราก็แค่คูณไขว้กันไปก็จะได้น้ำหนักของทองแดงที่หายไปได้จากการชั่งการทดลองหารด้วยจำนวนโมลของทองแดงซึ่งก็คือจำนวนโมลของแก๊สไฮโดรเจนทุกอย่างรู้ค่าก็หาน้ำหนักอะตอมของทองแดงจากการทดลองได้เมื่อพิจารณาจากตารางธาตุเราก็พบว่าทองแดงมีน้ำหนักอะตอมเท่ากับ 63.5463 เธอจะเอาแค่3ตำแหน่งก็พอเนาะอยากทราบว่าความคลาดเคลื่อนจากการทดลองนี้เมื่อคำนวณจากปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนและเมื่อคำนวณจากปริมาณไฟฟ้าได้ต่างกันหรือไม่ถ้าต่างกันน่าจะเป็นเพราะเหตุใดบ้างตรงนี้ขอให้นักศึกษาไปคิดแล้วก็ไปบอกกับอาจารย์ผู้คุมว่าตัวเองคิดมาได้อย่างนี้ถูกต้องหรือไม่เพราะตรงนี้คือเทคนิคของการวิจารณ์ผลการทดลองถ้านักศึกษาคิดได้นักศึกษาจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เยอะมากนะคะการทดลองวันนี้ก็มีแค่นี้ถ้าหากดูวิดีโอแล้วยังสงสัยแล้วก็มีข้อมูลอื่นที่ยังสงสัยในระหว่างการทดลองนักศึกษาสามารถถามอาจารย์ได้เลยถ้าอาจารย์ตอบไม่ได้เดี๋ยวเขาไปหามาให้นะคะเขาจะช่วยหาคำตอบมาให้นักศึกษาสวัสดีค่ะ